ดีค่ะวันนี้นะคะก็แต่งไปเมาไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เราจะออกไปทำงานพอดีนะคะก็เลยแวะมาเมากันนิดนึงนะคะหลายๆคนคิดถึงให้มาเมากันไงเถิดเทิงมาทั้งปีแล้วปะก็ต้องแบบว่ามีฟิลนั่งเมามอยบ้างในระหว่างเดี๋ยวแต่งหน้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บลายผมก่อนอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกหลายๆคนถามกันมาเยอะมากอีดอกมันคือที่เก็บลายผมนะคะคือถ้าสมมติว่าเราใช้พวกแบบที่คาดผมเนี่ยผมมันก็จะเป็นรอยถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นแผ่นลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เป็นรอยหักของผมนะคะที่สำคัญเนี่ยคือมันจะอยู่ติดทนมากกระทั่งแบบว่าขึ้นมอไซค์ก็ไม่หลุดถ้าใครหาซื้อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันซื้อมาแจกนะเพราะว่าฉันเพิ่งสั่งไป100อันนะคะเดี๋ยวจะมาแจกตอนที่ครบรอบ1ปีเพจจื้อปากนะคะก่อนอื่นนะคะก็ลงสกินแคร์ต่างๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มแต่งหน้ากันซึ่งเอาจริงๆสกินแคร์ก็แบบว่าตัวเดิมๆแต่ว่าเราก็มาเพิ่มเติมด้วยตัวบูสเตอร์นะคะสัก 2-3 หยดแบบนี้แล้วก็ผสมกันไปเลยค่ะทาบนใบหน้านะคะทาเบาๆหน้าตาพองรูขุมขนของเราเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการลดการอุดตันของผิวแล้วก็การอักเสบของผิวต่างๆนะคะสำหรับใครที่เป็นเชื้ออุดตันง่ายแล้วก็ผิวอักเสบง่ายนะคะก็ลองใช้วิธีนี้ดูเนาะเบาๆมือเนาะการทำอะไรกับหน้าต้องเบาๆพูดถึงสกินแคร์จริงๆใครรู้จักบูสเตอร์มั่งแต่เพราะว่าเราพูดชื่อบูสเตอร์เนี่ยบ่อยมากนะคะเชื่อว่านะว่าลูกเพจจื้อปากหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้จักบูสเตอร์นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าประเภทของสกินแคร์ต่างๆให้ฟังนะคะแต่เราก็เข้าก่อนคือสกินแคร์เนี่ยเขาจะมีหลเนื้อครีมใช่ไหมหรือว่าล่าสุดเลยเนี่ยจะมีเนื้อบูสเตอร์ขึ้นมานะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้จักมันก็ขออนุญาตอัปเดตเลยมั้ยหรือยังไงต้องเล่าไหมเล่าดีกว่าน้องจะได้แบบว่ามีความแบบว่าเป็นวิทยาทานเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบว่าหนังหน้าดีขึ้นแล้วก็มันน่าที่จะเล่าได้นะคะในเรื่องของสกินแคร์นะคะมันจะมีระดับขั้นตอนของมันนะคะในการทาเริ่มจากการลงโทนเนอร์ก่อนไหมหรือว่าถ้าลงครีมเลยเนี่ยจะมาลงเซรั่มต่อเนี่ยมันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเรื่องแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตเรื่องอย่างนี้ให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้จะเล่าเรื่องบูสเตอร์ให้ฟังก่อนตอนนี้นะคะลงไพรเมอร์ลงไปแล้วเนาะจะตามด้วยการลงรองพื้นต่อเลยนะคะลงคอนซีลเลอร์นะคะทับในส่วนนี้เราต้องการจะปกปิดขอยืมทับโซตาจินอันเดิมนะคะในการมาเกี่ยคอนซีลเลอร์เพราะว่ามันนวลดีนะคะทับตัวนี้ชอบมากผิวฉ่ำน้ำมากต้องให้อะระหว่างนี้ก็เมาส์ต่อนะคะถ้าถามว่าบูสเตอร์คืออะไรจริงๆแล้วบูสเตอร์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้ก่อนการลงสกินแคร์หรือว่าจะใช้ในการผสมสกินแคร์ที่เราใช้อย่างเป็นประจำนะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้สกินแคร์ตัวเหล่านั้นที่เราลงตามบูสเตอร์เนี่ยซึมซาบเข้าผิวได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเห็นผลมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถามว่าบูสเตอร์มีส่วนสำคัญไหมก็จะบอกเลยนะคะว่าบูสเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทของสกินแคร์นะคะที่มีความสำคัญพอสมควรเพราะมันจะสามารถช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของสกินแคร์ที่เราใช้เป็นประจำเนี่ยได้เป็นอย่างดีถามว่าบูสเตอร์ใช้เพียวๆได้ไหมจริงๆก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวเรานะอันนี้คือส่วนตัวเรานะเราว่าถ้าเราใช้ผสมกับสกินแคร์ที่เราใช้อย่างเป็นประจำเนี่ยมันจะได้ผลดีมากที่สุดจากการทดลองมาเนี่ยคุณผู้ชมเรามีความรู้สึกว่าคือครั้งแรกๆที่ใช้เลยนะคือช่วง iPhone 10ออกกี่เดือนแล้วอะ3-4-5เดือนป่ะหรือยังไงคือใช้มานานพอสมควรคือถ้าใครเห็นนะคะว่าหน้าของดิฉันนะคะคือก่อนหน้านี้ในช่วงรักษาสิวมันเป็นยังไงก็คือได้บอกว่าพังพินาศมากนะคะนั่นแหละค่ะก็รักษาสิวมา4-5 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มรู้จักบูสเตอร์นะนำบูสเตอร์เนี่ยมาใช้ร่วมกับสกินแคร์ที่เราใช้เป็นประจำมากขึ้นนะคะอุ๊ยอีดอกไม่แต่เมาส์ลืมเขียนคิ้วขอเขียนคิ้วต่อนะคะตามให้ขวางละร้อยนะคะกับแปรงหัวตัดแบบนี้เนาะจุ่มไปเลยค่ะหัวคิ้วไม่ต้องเขียนเน้นนะคะอ๋อแล้วก็ตัวบูสเตอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่มันเบาบางนะคะเนื้อเนี่ยจะต้องเป็นเนื้ออนุภาคที่มันเล็กนะคะเล็กถึงขั้นแบบว่าทาปุ๊บสามารถซึมลงผิวเลยในระยะเวลาอันสั้นนะคะไม่ใช่ว่าทาปุ๊บแล้วกองอยู่บนผิวนี่ซึมแล้วนะคะก็บอกว่าพี่คะหนูมีบูสเตอร์อยู่ยี่ห้อนึงคือหนูไม่ชอบเลยเวลาหนูไปผสมกับสกินแคร์ตัวไหนก็ตามเนี่ยสกินแคร์ตัวนั้นจะกลายเป็นเมือกเลยแล้วก็ไม่ซึมลงหน้าด้วยรู้สึกว่าเหนียวหน้าหนักหน้าหายไปก่อนถ้าบูสเตอร์เป็นลักษณะแบบนั้นอาจจะต้องพิจารณาใหม่ในการโยนทิ้งนะคะอย่าเก็บไว้ใช้เลยมันหนักหน้าดีไม่ดีอุดตันเปล่าๆนะคะไม่เกิดประโยชน์อุ๊ยอีดอกอย่าบ่นแต่เมาส์เขียนคิ้วต่ออันนี้คือแบบว่าเป็นคิวซิกเนเจอร์เพจจื้อปากเลยนะต่อไปนะคะก็ไล่ดังนะคะแล้วก็คอนโทรลกรอบหน้าต่างๆนะคะในระหว่างนี้เดี๋ยวมองไปด้วยเนาะซึ่งบูสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าอุ๊ยอีดอกเข้มมากบูสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยคุณผู้ชมคะจะบอกว่ามันจะให้อินกิเลียนที่มันแตกต่างกันแล้วแต่ยี่ห้อนะคะแล้วแต่แบรนด์หรือว่านางจะเอาตัวไหนมาชูโรงแต่ว่าอย่างเช่นตัวบูสเตอร์ที่เราใช้อย่างเป็นประจำเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะคะคือเป็นบูสเตอร์ของโซแคร์ซึ่งนางก็มีความน่าสนใจตรงที่นางใช้สารสกัดหลักมาจากสเต็มเซลล์จากธรรมชาตินะคะก็คือตัวลกดอกกุหลาบทางแบรนด์เขาบอกมานะคะถามว่าตัวนี้มันดียังไงที่เขาเคลมมันเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยในการเสริมสร้างการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวลดรอยแดงรอยดำจากสิวต่างๆนะคะแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นตัวเสริมในการใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นได้อย่างดีนะคะที่สำคัญเนี่ยด้วยความที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยก็สำหรับคนที่แพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่บางเบ้าคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าใช้นวัตกรรมการผลิตที่ค่อนข้างจะเล็กละเอียดมากจึงทำให้มันสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างง่ายดายแล้วก็ยังมีส่วนผสมของจากวิตามิน A นะคะที่ต้องบอกว่าช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระมากกว่าพวกวิตามิน C แล้วก็สูงกว่าลกสัตว์ด้วยเวลาเราใช้คู่กับสกินแคร์ตัวอื่นเนี่ยเราจึงจะเห็นผลในเรื่องของการที่ทำให้ผิวเนี่ยมีการกระชับนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็รอยแดงต่างๆเนี่ยสามารถจางลงไปได้อย่างง่ายมากขึ้นนะคะคนที่แบบว่ามองหาสิ่งเหล่านี้
ี้อยู่เนาะก็ลองไปหาซื้อกันซึ่งจริงตัวบูสเตอร์นะต้องบอกว่ามีหลายยี่ห้อไม่ต้องเป็นอย่างที่เราใช้หรอกแต่ว่าที่เราใช้ตัวนี้เพราะว่านางก็ค่อนข้างจะเค็มดีอะเป็น 100% นะคะ natural extract นะคะก็คือเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ 100% เลยก็เลยน่าสนใจไงต่อไปก็มาคอนทัวร์กรอบหน้าต่างๆนะคะนี่ไงหน้าก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นนะคะถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วการคอนทัวร์ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะแต่เราคนที่ชอบแต่งหน้านะคะหน้ามีมิติมากยิ่งขึ้นแต่ช่วงนี้หน้าใสจริงนะ ดีใจอีดอกได้มากโซแคร์นะคะซึ่งหลายคนก็รู้แหละนะคะว่าเพจจือปากก็ใช้มานานมากนะคะก็ไม่ค่อยได้พูดกันเพราะว่าจริงก็ใช้เป็นในหลายๆคลิปแล้วแต่ว่าไม่เคยนำออกมาพูดให้ฟังนะคะที่แพ็กเกจก็จะเป็นอะไรอย่างนี้นะคะพอเปิดมาเนี่ยก็จะเจอการให้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นวางลักษณะนี้อันนี้เป็นหลอดใหม่อีดอกขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลอดเก่ายังไม่หมดเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพิ่งเปิดหลอดใหม่ไปอีดอกก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวฝาอย่างนี้ดึงออกเป็นฝายางนะคะนิ่มๆแบบนี้แล้วตัวก็จะเป็นลักษณะแบบว่าคล้ายเข็มอย่างนี้นะในการกดนะคะนี่เลยเนื้อก็บางเบาตามคอนเซ็ปต์ของบูสเตอร์ที่ดีนะคะอ่ะมาสรุปกันนิดนึงนะคะว่าตัวบูสเตอร์ของโซแคร์เนี่ยดียังไงนะคะก็จะช่วยในการกระตุ้นสกินแคร์ตัวอื่นๆที่เราใช้อย่างเป็นประจำนะคะเพื่อให้มีประสิทธิผลดีขึ้นส่วนตัวของตัวบูสเตอร์ของโซแคร์ตัวนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะที่เขาบอกว่าใช้ลกจากกุหลาบเนี่ยก็ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนต่างๆได้อย่างดีแล้วก็เรื่องรอยแดงรอยดำต่างๆก็ช่วยลดได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคะที่สำคัญเนี่ยทำให้ผิวหน้าของเราดูชุ่มชื้นนะคะหน้าไม่เอชหน้าดูเต่งน้ำนะคะแล้วก็ถามว่าเหมาะกับใครก็จะบอกว่าเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะอยากใช้อะไรที่มันเป็นสารกัดจากธรรมชาติโดยตรงนะคะอยากมีหน้าที่ดีขึ้นแล้วก็พี่คะหนูใช้สกินแคร์ตัวนึงอยู่หนูไม่เห็นผลเลยอาจจะลองใช้ตัวบูสเตอร์พวกนี้นะคะในการช่วยเสริมสร้างเข้าไปดูเนาะแล้วก็ถ้าเห็นผลไม่เห็นผลยังไงก็ลองมาเล่าให้เราฟังไม่จำเป็นจะต้องซื้อของโซแคร์ไปใช้นะเป็นบูสเตอร์ของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ว่าเราใช้ของโซแคร์นะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็เลยนำมาพูดให้ฟังนะคะก็หวังว่าจะชอบกันเนาะอ๋อแล้วก็ถ้าจะให้เห็นผลดียิ่งขึ้นนะที่จริงโซแคร์มันมีสบู่ด้วยนะซึ่งตัวสบู่เขาก็น่าสนใจเคยรีวิวไปแล้วป้าก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นอ๋อคลิปเดียวกับที่เรารีวิว iPhone 10ไงคือตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีเหมือนกันนะคะนำเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเหมือนกันเป็นทั้งสบู่ที่ใช้ในการล้างหน้าเป็นครีมซิ่งเครื่องสำอางที่ดีแล้วก็เป็นตัวมาร์กไปในตัวเพราะว่าวิธีการใช้ของนางเนี่ยคือการนำสบู่เนี้ยมาตีให้เกิดฟองนุ่มๆนะคือฟองนางจะนุ่มมากนะแล้วก็ใช้ในการครีมซิ่งเครื่องสำอางต่างๆในระหว่างที่เราครีมซิ่งเนี่ยแล้วก็พอกโฟมตัวนี้นะค้างเอาไว้บนหน้าเลยประมาณ 2-3 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยล้างออกเป็นการมาร์กไปในตัวเออเก๋มากซึ่งในแง่ของการเป็นครีมซิ่งถือว่าเป็นครีมซิ่ง1ตัวที่ดีมั้ยก็จะบอกว่าเป็นอีก1ครีมซิ่งที่ดีพอสมควรแล้วก็แล้วว่าเรามองว่ามันประหยัดเวลาดีนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ทำให้เกิดอาการแห้งตึงนะคะเราก็รู้สึกว่าชุ่มชื้นดีเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเช่นกันนะคะเปิดมาก็จะเวอร์ๆหน่อยนะคะโอ้โหแบบว่ามีตัวสบู่อยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าอย่าโง่นะเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนางมีตะข่ายฟองให้ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของโซแคร์ก็เดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดต่างๆการสั่งซื้อต่างๆนะคะไว้บริเวณหัวคลิปนะคะส่วนใครที่ดูผ่าน YouTube เนี่ยก็จะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ในกล่อง description box ด้านล่างนะคะอ๋อแล้วใครที่อยากสมัครเป็นตัวแทนต่างๆก็ลองสอบถามดูนะว่าเขายังรับอยู่ไหมนะดิฉันว่าเขาไม่น่าจะรับตัวแทนแล้วล่ะเพราะว่าอีดอกเห็นไปเที่ยวทุกเดือนเลยอีดอกเอจัดทริปจัดทริปนะคะเที่ยวเก่งมากขายดีเที่ยวได้ขนาดนั้นนะอีดอกก็ลองติดต่อกันไปเองนะคะดิฉันก็ไม่มีส่วนช่วยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกหล่อนเนาะเอาล่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรีบไปทำงานต่อนะคะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันเพราะว่าจริงๆ1ปีที่ผ่านมาเพจจือป่าเนี่ยเราอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเถิดเทิงกันมาทั้งปีแล้วปีนี้ก็อยากมีคอนเทนต์ที่มันมานั่งคุยกันบ้างนะคะนั่งอธิบายต่างๆเพื่อเป็นการกระจายความรู้ต่างๆสู่สังคมนะคะหวังว่าหลายๆคนคงชอบการชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็สำหรับ YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะกันพลาดสิ่งต่างๆในใหม่ๆนะคะส่วนใน Facebook เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันกำลังใจให้แก่กันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ไอ้แคร์ก็ต้องไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะมึงแต่ว่าบูสเตอร์เนี่ยมันเห็นผลจริงนะเว้ยไปลองดูเอานะมันลด